สนับสนุนโดยกลาซูลิตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพครับตอนนี้เราตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับก็ไฟไม่ออกที่คอยนะครับก็ดูหน้าทองขาวนะครับเหมือนจะมีไหม้เดี๋ยวลองทำความสะอาดดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่าไฟออกไหมครับนี้ปั๊ม AC นะครับทำหน้าที่ปั๊มน้ำมันเข้าไปที่คาร์บูเรเตอร์ตอนนี้มันไม่ปั๊มเดี๋ยวจะลองรื้อดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่ครับหลังจากที่เราใส่แบตไปแล้วเราก็ทำการเช็คทุกอย่างสิ่งแรกที่ทำมีอะไรบ้างนะไก่ก็มีล้างกระบิวไปแล้วใช่ป่ะมีไฟไม่โดดนี่ใช่ไหมขาวไม่อยู่ก็เลยรื้อมาทำความสะอาดไปแล้วแล้วก็มีปั๊ม AC ปั๊ม AC ไม่ดูดน้ำมันขึ้นมามีสายอะไรขาดนะเนี่ยไอ้พี่นั้นมันลอยไว้เฉยอะไรโอเคปั๊ม AC นี่นะครับแล้วก็มีลูกรอยค้างแล้วก็รื้อมาทำความสะอาดนิดหน่อยลูกรอยคาบิวใช่ไหมใช่ก็ทีแรกก็รู้สึกจะมีน้ำมันท่วมตอนนี้รอมาดูปัญหาหลักเราคืออันนี้นะครับจะลองติดกันก่อนไหมว่าติดไหมได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องยังไงต้องมีการไปซ่อมมันนะครับนี่เห็นไหมครับจากสภาพต้องหาอีกอันนึงแล้วก็เชื่อมใช่เชื่อมตัดเกณฑ์ใหม่มาเนี่ยมาลองดูก่อนนะครับมีใช้วิธีแบบพื้นบ้านลูกทุ่งหน่อยนะครับลองดูกันง่ายๆเลยครับเสียงนิ่งกันนะเดี๋ยวถ่ายไปดับเลยพูดถึงเรื่องปัญหาแรกนะครับของเจ้าตัว Holden Specialที่เราจะนำไปเข้าฉากละครเนี่ยหลังจากที่เราทำการล้างระบบอะไรต่างๆนะครับที่จะทำให้เครื่องมันติดปัญหาแรกที่เราเจอเลยเนี่ยคือระบบน้ำมันซึ่งเราแก้ไขโดยการที่เขาเรียกว่าไงล้างถังนะครับล้างแต่โดยที่ยังปลดออกไม่ได้เพราะว่าน็อตต่างๆหัวมันไปหมดแล้วแล้วก็มันคงต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรเลยต้องเสี่ยงวัดด้วยวิธีนี้ก่อนก็คือการล้างจากตัวถังเลยนะครับถ่ายน้ำมันออกถ่ายทิ้งให้ตะกอนมันเหลือน้อยที่สุดแต่ละอย่างที่เราบอกว่าวิธีแบบเนี้ยมันไม่ใช่วิธีการที่แก้ต้นเหตุโดยแท้จริงวันนี้ครับเรามาดูเรื่องเชื้อเพลิงนะครับเราใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เปิดแทงล่างนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองข้างมีขยะป่ะนี่ต้นจะลองเช็คจะลองเช็คดูว่าถังน้ำมันเรามันยังใช้การได้อยู่หรือเปล่าถ้ามันใช้ไม่ได้จริงเนี่ยคงต้องปลดลงมาแล้วก็จัดการแก้ไขนะครับนี่ครับน้ำมันที่ออกมานะครับสังเกตว่ามันจะมีตะกอนอยู่บริเวณด้านล่าง นี่เราเติมแก๊สโซฮอลลงไปเลยนะไกลอย่าสั่นสิพี่อ้วนอย่าสั่นกล่าวว่าสั่นเลยไอ้ทั้ง3แกลลอนเนี่ยที่ใส่ไปแล้วก็ใส่ไปแล้วแกลลอนนึงไปล้างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเปิดตูดถังแล้วฟลัดออกนะครับเพราะดูจากสภาพร่องรอยแล้วน่าจะยังไหวอยู่เนื่องจากน้ำมันแห้งมาไงเราถ่ายรอบที่2เหลือขยะน้อยมากเดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้อีกรอบเป็นไงแต่ถ้าขยะมันเยอะออกมาแล้วเกินเยียวยาก็คงต้องปลดถังนะอาจจะต้องมีการผ่าถังอย่าลืมนะครับอันนี้มันคือปัญหาหลักถ้าปัญหาหลักที่ถังตันทำเครื่องให้ติดยังไงก็เรียบร้อยอยู่ดีถูกป่ะจริงๆถ้าจะแก้ต้นเหตุโดยแท้จริงเนี่ยต้องทำไงก็ได้กระแทกหรือว่าจะทะลวงหรือว่าอะไรต่างๆจัดการกับหัวน็อตออกให้หมดแล้วก็ปลดถังลงมาแล้วเพื่อทำการผ่าล้างนั่นคือวิธีการที่มันถูกต้องเจ้าตัวโมเนโลปัญหาแรกที่เราเจอนะครับหลังจากการที่เราเปิดเข้ารถไปได้แล้วก็คือปัญหาของเรื่องกุญแจนะครับที่เราไปปั๊มซึ่งอย่างที่เราได้เห็นกันก็คือกุญแจเนี่ยของโอเดนมันไม่เหมือนอย่างอื่นวิธีการมันคงต้องใช้เทคนิคพิเศษหรือว่าอะไรต่างๆคงไม่มีอะไรมากการแก้ของมันก็คือสิ่งที่เราทำได้ง่ายที่สุดก็คือการต้องลื้อทุกอย่างออกมานี่แหละครับความมันอยู่ตรงนี้คือตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้รถอ่ะเจ้าของรถอ่ะเขาทำกุญแจหายไปแล้วเขาจำอะไรไม่ได้แล้วพอเขาแก่มากแล้วมันก็เลยทีเนี้ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ประตูมันอยู่ที่ผมกดคอไม่ได้เพราะมันดอกเดียวกันทั้งรถแล้วคอมันล็อกถ้าเอาอันนี้ถ้าสมมุติเขี่ยอันนี้ได้มันจะสามารถไปเสียบคอมันได้ไม่ได้นะเพราะอะไรครับเพราะโอเดนนี่มันระบบของมันนี่นะมันไม่เหมือนกับรถอย่างอื่นเลยมันเป็นรุ่นรูเอียงแล้วข้างในมันจะเป็นแผ่นเรืออ๋อแล้วโอกาสที่จะทำแล้วได้เข้าที่เดิมจะยากมากแล้วเสร็จแล้วอะไรบอกพอสุดท้ายสุดต้องรื้อแม่กุญแจทั้งหมดเลยมาไล่ทั้งหมดเลยนี่ยากกว่ารถรุ่นใหม่ๆทุกรุ่นเลยนะพวกคิงวูดเยอะเคยทำยากอย่างนี้เลยเพราะตระกูลโอเดนนี่ยากหมดเลยระบบนี่นะไม่มีการปลอมแปลงไม่มีการผีไม่มีแรงสิ้นเวลาทำนี่นะต้องนับ1ค่อยๆไล่ทีละตัวทีละตัวแต่นี่ไม่สามารถที่ทำได้เพราะมันต้องวัดดวงว่าโอกาสที่จะไปเสียบตรงนั้นแล้วมันได้ก็ข้อมูลมันไม่มีเลยแล้วข้อมูลของมันเนี่ยภาษาช่างกุญแจเขาเรียกมันมีเรือไม่คำว่ามีเรือหมายถึงว่ามันมีเรือขึ้นมาขวางแล้วมันปิดมิดหมดแล้วเราไม่สามารถรู้ว่าเรือของมันเนี่ยฟันอะไรก็คือใช้เดาขึ้นมาแล้วพอเดาขึ้นมาเสร็จปุ๊บโอกาสที่จะเดาถ้าเดาโดนก็โดนไม่มีทางเลยที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีทางเลยเราโฮเดนนี่พอเจอโฮเดนปุ๊บเนี่ยตายหัวทุกคนเลยสมมุติเจ้าโอ้โหคอไม่ต้องสมมุติหรืออย่างเดียวเพราะว่าเราก็เอากลไกคอนั้นออกถูกป่ะเราต้องทำขึ้นมาใช้ใช่ไหมเราไม่ใช่ผู้ร้ายถ้าผู้ร้ายมันกระแทกคันเจ๊งเพื่อจะเอารถไปแต่เราต้องทำขึ้นมาใช้เราเป็นช่างเราทำขึ้นมาใช้ต้องรื้ออย่างเดียวแล้วดูตามระบบข้างในว่ามันมีอะไรแล้วก็ว่ากันตามนั้นได้วิธีเอามาทำให้เป็นรอยแล้วก็สายตามรอยโอกาสที่มันจะกลับเข้าเป๊ะตัวเก่าเลยนะไม่มีทางเลยแต่ทำให้ขึ้นมาเป็นตัวใหม่ได้แต่ต้องรื้อหมดทุกจุดเรื่องก็มีแค่นี้เองสำหรับโอเดนเวสป้าแล้วก็มีฮาร์เลย์เดวิดสันในพวกรถชื่อแปลกๆนี่เนี่ยไป2-3รุ่นเนี่ยพอมาที่นะไอ้ชาอย่างที่บอกนะครับเราสรุปกันง่ายๆนะครับไกอันเนี้ยที่เขาบอกมันเป็นกุญแจมันไม่ได้เรียงเฟืองไงมันเป็นกุญแจเขาเรียกว่ามีเรือใบมีตัวทับมาอีกทีนึงซึ่งเป็น2ชั้นซึ่งมันเป็นกุญแจเฉียงซึ่งทำยากมากเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาทำให้ได้เป็นดอกเดียวทั้งคันแต่ว่าเราต้องลื้อเนี่ยไปก่อนนะครับชุดที่ล็อกคอเดี๋ยวฝากหน้าที่ไปก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวมาแป๊บนึงขอไปทำธุระข้างนอกก่อนนะครับอ่ะนี่ครับก่อนดีเลยขั้นตอนแรกของการทำรถของน้องโอมก็คือต้องทำไงก็ได้ให้มันเคลื่อนตัวก่อนนะครับเคลื่อนตัวในที่นี้ยังไม่ใช่ว่าสตาร์ทเครื่องติดนะเคลื่อนตัวคือให้มันหมุนพวงมาลัยให้ได้ก่อนนะครับแล้วจัดการเรื่องระบบกุญแจอะไรต่างๆให้ครบก่อนเคลื่อนตัวกันแต่รับรองว่ายังไงก็ตามผ ผมจะต้องนำเจ้าสองคันนี้ออกมาวิ่งให้ได้ออกมาแล่นเหมือนปีเสื้อที่มันต้องออกไปบินมีความคืบหน้านะครับที่เราทำไปแล้วคือเราถอดตัวหม้อน้ำนี่นะครับออกมาเช็คแล้วก็พบเห็นรอยประกันต่างๆค่อนข้างเยอะตอนนี้เราทะลวงไปแล้วแล้วก็ซ่อมรอยที่มันรั่วนะครับเรียบร้อยจัดการมาพ่นสีมาสวยงามนี่ไฮไลท์ของเราเลยอันเนี้ยเราไปถอดจากเครื่องเจ้าตัวโฮเดนเก่านะครับมันไม่น่าเชื่อมันเป็นสเปคเดียวกันเดชาบุญนะครับรอดตายไปอย่างวุดวิดแล้วก็มายิงทรายกลับให้มันใหม่นะครับนี่เรียบร้อยละตัวคอน้ำบนนะครับนี่เก็บรายละเอียดเดี๋ยวมันจะต้องถึงงานของผมละที่จะจัดการเก็บสีเก็บอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับล้างห้องเครื่องล้างอะไรไปต้องทันครับมีเวลาถึงวันที่4พอรถจะไปออกละครละระหว่างที่รอเสียงในพ่นห้องเครื่องเราไม่ปล่อยให้เวลามันเสียนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปเอาผ้าเบรกที่เราอัดไว้แล้วทำย่าทำความสะอาดพวกจานเบรกด้วยเลยเดี๋ยวได้พ่นสีกลับเข้าไปใหม่ครับนี่ครับเราพบปัญหาใหม่ของเดิมเนี่ยเขาไม่ต่อรีสิสแตนซ์มาถูกปะใช่ทำให้การไม่ทำอย่างเงี้ยมันทำให้คอยมันไหม้เร็วเอ้ยไม่ไอทองขาวใช่ถูกปะทองขาวมันจะไหม้เร็วแล้วตัวนี้หมอว่ามันเริ่มงอกแงกงอกแงกแล้วเหมือนกันนะอาการไม่ค่อยดีเอาเลยไหมล่ะเอาเลยดีกว่านะถอดเลยเพราะว่าหลังๆนี้เวลาเราไปซื้อรีสแตนซ์มันจะขายรวมกับคอยไหนๆก็ไหนๆแล้วทั้งคู่เลยดีกว่าให้เขาไปเป็นปัญหานะครับเอาหน้ากายเอาเลยว้าน้ำแล้วครับรอเติมน้ำกินนะครับจากนี่เหมือนซาลอนนะซาลอนมาเก็บอันนี้ใหม่ทั้งหมดเลยแต่จริงแล้วถ้ามีเวลาอีกนิดนะเราต้องควรจะรื้อสายไฟใส่ปลอกเก็บเข้าให้มันเรียบร้อยนะตามเวลาครับเราต้องรีบออกไปใช้งานด้วยเอาให้สวยดูดีเปิดมาแล้วไม่อายเขาครับอันนี้ใส่ล้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปเทสในวันนี้เคลื่อนตัวครั้งแรกในรอบ10 ปีโอ้เคลื่อนตัวได้แล้วนี่กุญแจมันกุญแจเดิมข้างล่างใช่ไหมใช่ตัวเตะล่างใช่ไหมใช้แล้วกลไกมันนิดเดียวเองนะเวลาเราบิดนี่ถูกป่ะใช่ใช่ป่ะมันก็จะมีแกนเหล็กไปเตะอันนี้แกนเหล็กมันก็จะมาเตะตรงนี้นี่นะครับขึ้นย้ายแล้ว ไปสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ